สวัสดีครับวันนี้ผมมานำเสนอเมนูตำมะเขือยาวครับผมเครื่องปรุงและส่วนผสมก็จะมีพริกขี้หนูกระเทียมหอมแดงผงชูรสกะปิมะระมะเขือยาวม่วงครับผักชีต้นหอมสารเนยหอมด่วนครับเดี๋ยวผมจะเอากะปิกับปลาร้านี่ห่อกับใบตะไคร้ครับผมไม่ใช่ครับใบข่าครับผมห่อกับใบข่าเดี๋ยวพาไปย่างไฟครับส่วนพริกกระเทียมหอมแดงก็ต้องพาไปคั่วไฟด้วยครับผมส่วนมะเขือยาวเราต้องพาไปเผาครับครับเราไปดูกันเลยครับผมครับมะเขือยาวเราก็ต้องใช้ไม้แหลมจิ้มก่อนนะครับไม่งั้นเวลาเผามันจะระเบิดครับผมได้เวลาเผาครับเผาให้ดำเลยนะครับเผาให้ดำเกรียมเลยครับผมครับอันนี้เราเผาใกล้เสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวถ้าเผาเสร็จแล้วเราจะพาไปปอกเปลือกสีดำๆออกครับผมได้เวลาปอกเปลือกครับฝนตกนะครับผมตกหยุดตกหยุดครับผมปอกมะเขือยาวเราเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปตำมะเขือยาวกันครับใส่พริกกระเทียมหอมแดงที่เราพาไปย่างไฟคั่วไฟมาแล้วครับผมจากนั้นก็ตามด้วยกะปิที่เราย่างไฟครับใส่ไปสักครึ่งหนึ่งครับเดี๋ยวจะชิมตามด้วยปลาร้าเราย่างไฟมาเหมือนกันครับมีหอมมากเลยครับปลาร้าตามด้วยผงนัวนะครับผงชูรสครับใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่ครับผมใส่น้ำตาลแดงก็ได้ครับผมตามด้วยมะเขือยาวเผาครับมะเขือยาวม่วงครับผมหั่นสักนิดนะครับผมเดี๋ยวมันจะยาวขึ้นครับก่อนทำเมนูตำมะเขือยาวกับพ่อผมก็จะเป็นลูกมือในการปอกเปลือกมะเขือยาวครับปอกเปลือกมะเขือยาวที่เราเผาแล้วผมแล้วก็จะทำหน้าที่หาผักมากินกับตำมะเขือครับผมวันนี้ผักกับของผมไม่มียอดกระถินครับมากินกับยอดกระถินก็อร่อยครับผมตำมะเขือยาวให้เข้าเครื่องเลยครับเป็นเมนูภาคเหนือครับผม
็นทางอีสานก็จะเป็นซุปมะเขือครับผมซุปมะเขือครับผมตำมะเขือยาวของเราชิมดูนี่นะครับฟังครับผมฟังครับใส่ตัวเองครับผมชอบแบบพาไปผัดตีนะครับผมหรือว่าพาไปจ่าวครับผมจะแบ่งครึ่งครับเอาครึ่งไปผัดหรือว่าไปจ่าวครับผมสำหรับนี้สำหรับคนที่ไม่ชอบไปผัดครับผมนั้นเราก็โรยด้วยหอมเจียวโรยด้วยชีต้นหอมครับผมเรียบร้อยแล้วครับสำหรับทำมะเขือยาวแต่ไม่ผัดเดี๋ยวผมจะนำอีกครึ่งหนึ่งไปจ่าวครับไปผัดครับไปผัดกันครับครับกระทะร้อนใส่น้ำมันไปนี้ครับทำด้วยกระเทียมครับเขียมเริ่มเหลืองเราก็ใส่ตำมะเขือไปเลยครับตำมะเขือจ่าวเสร็จแล้วนะครับผมผัดเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปผัดใส่จานกันครับแบบที่เราผัดมาเมื่อกี้หรือว่าพาไปจ่าวมาแล้วครับผมทีนี้ก็ใส่หอมเจียวครับเดี๋ยวด้วยหอมเจียวไปครับด้วยกับชีสต้นหอมครับผมกินข้าวด้วยกันครับผมครับอันนี้เป็นแบบไม่ผัดครับผมไม่จาวเราจะมากินกับไข่ต้มครับแล้วก็หอมดวนหรือว่าสะระแหน่ผักข้าวตองครับหรือว่าชะพลูข้าวผักชีฝรั่งแล้วก็ต้นผักชีครับผมกินข้าวด้วยกันครับครับกินกับข้าวเหนียวร้อนๆครับผมกับไข่ต้มปาตุธรรมโมสังโฆตะขอบคุณที่รับชมครับผมช่วยกดติดตามกดให้กำลังใจด้วยครับขอบคุณครับ